ครับสวัสดีครับพบกับการไลฟ์สดจาก YLG ประจำช่วงเช้านะครับกับทิศทางราคาทองคำเราเริ่มเห็นการฟื้นตัวหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำค่อนข้างมากเมื่อคืนนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยราคาเริ่มเบรกเอาท์ในส่วนของกรอบของทิศทางขาลงในระยะกลางขึ้นมาได้ครับขณะที่แรงซื้อในตัวตลาดทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากวานิชธนกิจขนาดใหญ่เริ่มกลับมามีมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำทางนี้ก็แสดงให้เห็นถึงทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยที่ต้านทานผลกระทบจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวลงยังคงได้รับความนิยมหรือว่าได้รับแรงหนุนอยู่นะครับก็อย่างไรแล้วก็ตามเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงรายละเอียดแล้วก็ดีเทลแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ราคาทองคำเริ่มมีการรีบาวด์แล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นนะครับก็สวัสดีท่านผู้ร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับคุณเบนจามาศสวัสดีครับคุณมารินีสวัสดีคุณสุภาพรสวัสดีคุณนพพลัสสวัสดีคุณกิตติมาแล้วก็สวัสดีอีกหลายๆท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดของ YLG เป็นประจำนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสำหรับทางนักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของทาง YLG ในการซัพพอร์ตข้อมูลข่าวสารให้ด้วยนะครับก็ยังไงแล้วเราเดี๋ยวเข้าในส่วนของตัวเนื้อหาของทิศทางราคาทองคำหรือแนวโน้มราคาทองคำกันเลยดีกว่าครับราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับมีลักษณะของการขยับแล้วก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับเราจะเห็นได้ว่าราคาทองคำหลังจากที่มีการทิ้งหรือมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงราคามีการรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับราคามีลักษณะของการทรงตัวอยู่ในระดับที่ไม่ได้สูงมากแล้วก็มีแรงซื้อเริ่มเบาลงครับราคาเริ่มมีลักษณะของการไซด์เวย์หรือแกว่งตัวออกด้านข้างในช่วงวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์แต่อย่างไรก็ตามครับเราจะเห็นว่าวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาทองคำมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว้อยู่ในกรอบหลังจากนั้นราคาเริ่มมีการยกในส่วนของระดับสูงสุดขึ้นทำให้ราคาทองคำมีการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่ชันขึ้นนะครับจนราคาปิดตลาดไปบริเวณ 1,984.76 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนบวกจากวันก่อนหน้าได้ 39.92 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนแต่หากดูจากระดับต่ำสุดไปที่ระดับสูงสุดเราพบว่าบริเวณ 1,928 ถึง 1,990 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนราคามีกรอบความกว้างถึง60เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็แสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากราคาทองคำเบรกเอาท์หรือผ่านในส่วนของกรอบแนวต้านสำคัญระดับ 1,971 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขึ้นไปได้นะครับจะเห็นว่าระหว่างวันเนี่ยราคาขึ้นไปไฮบริเวณ 1,990 ดังนั้นราคาทองคำจากสัญญาณทางเทคนิคที่ผ่านกรอบหรือชาแนลที่เป็นทิศทางขาลงขึ้นไปได้ทำให้เกิดแรงซื้อทางเทคนิคจนดันให้ราคาขยับและปรับตัวขึ้นต่อได้อีก20เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเลยนะครับราคาไปปิดตลาดในระดับสูงแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคำยังมีการทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าด้วยราคาขยับและก็ดีดตัวเข้าใกล้แนวต้านในโซน 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนครับก็แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่กลับมามีมองเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำในระยะสั้นเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งนี้เนี่ยหากเราดูจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่กลับเข้ามาสนับสนุนในส่วนของตัวราคาทองคำเราพบว่ากองทุนทองคำ SPD Agotas มีการกลับเข้ามาถือครองทองคำเพิ่มประมาณ 4.090 ตันหลังจากในส่วนของเมื่อวานนี้หรือวันศุกร์ที่ผ่านมามีการขายทองคำออกมาประมาณ3ตันการเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มของกองทุนทองคำ SPD Agotas ก็ทำให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของกองทุนขนาดใหญ่เริ่มมีแนวโน้มหรือมีมุมมองกลับมาเป็นบวกในระยะสั้นอีกครั้งนอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็คือตัวเลขดัชนี Empire State Index ทางนี้เนี่ยดัชนี Empire State Index ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้มีความสำคัญมากมายอะไรนะครับแล้วก็เป็นมาตรวัดในส่วนของภาคการผลิตแต่ปรากฏว่าภาคการผลิตของสหรัฐที่มีการคาดการณ์ว่าจะขยายตัวประมาณ 14.6 กลับขยายตัวเพียงแค่ 3.7% ซึ่งต่ำกว่าครั้งที่ผ่านมาและก็ต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์หรือประเมินเอาไว้นะครับทางนี้เนี่ยตัวเลขดัชนี Empire State Index เริ่มมีการขยับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากลบ 65 ลบ 30 มาบวกได้ 17.2
ในรอบเดือนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าการประกาศตัวเลขเมื่อคืนนี้เนี่ยบวกได้เพียงแค่ 3.7 จุดเท่านั้นเองนะครับสะท้อนให้เห็นว่าการปรับตัวหรือการขยายตัวของภาคการผลิตในเดือนสิงหาคมเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงแนวโน้มดังกล่าวกลับมาสร้างความวิตกกังวลต่อทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐหลังจากเริ่มมีการเปิดเผยหรือส่งสัญญาณเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านการบริโภคและก็การผลิตที่มีทิศทางชะลอตัวลงสอดคล้องกันนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับไปกดดันการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงส่งผลให้มีการขายหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นในกลุ่มธนาคารออกมาจนดัชนีดาวโจนส์วันนี้ปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแนวโน้มดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีการขยับและก็การปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับนอกจากนี้ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีเริ่มมีสัญญาณปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลง ทั้งนี้บอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับที่เริ่มปรับตัวลดลงสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเริ่มกลับเข้าไปถือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มมากขึ้นอัตราผลตอบแทนที่เสนอให้กับผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจึงมีทิศทางต่ำลงหรือมีการปรับตัวลดลงนะครับแนวโน้มดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลงนักลงทุนก็เกิดความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนอกจากนี้ความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาทำให้นักลงทุนไม่แน่ใจว่าวัคซีนของรัสเซียจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดประกอบกับเริ่มมีกระแสข่าวว่าพัฒนาการของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมีการกลายพันธุ์ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ได้แต่การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 อาจจะเป็นสัญญาณหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้วัคซีนที่ผลิตมาไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอดังนั้นจึงทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะถัดไปเพิ่มเติมนักลงทุนจึงเริ่มกลับเข้ามาถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจนเริ่มมีทิศทางปรับตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันดอลลาร์สหรัฐให้มีทิศทางปรับฐานและอ่อนค่าลงโดยดอลลาร์สหรัฐร่วงลงประมาณ 0.6% ตอบรับในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีทิศทางชะลอตัวลงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งยังคงมีการคาดการถึงรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC ที่จะมีการเปิดเผยในช่วงกลางดึกของคืนวันพุธซึ่งเป็นรายงานการประชุมของวันที่28และก็29กรกฎาคมว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดอาจจะยังคงส่งสัญญาณตรึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ตามเดิมและอาจจะมีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายอย่างต่อเนื่องแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงหนุนให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวสวนทางกับดอลลาร์สหรัฐยังคงมีทิศทางสดใสและก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้สถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และคณะบริหารของเขามีการประกาศในส่วนของมาตรการคุมเข้มต่อบริษัทหัวเว่ยนะครับทางนี้เนี่ยทรัมป์เองมีการเดินหน้ากดดันจีนโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐประกาศออกคำสั่งห้ามบริษัทผู้ผลิตชิปที่ใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็อุปกรณ์โดยบริษัทหัวเว่ยและก็บริษัทในเครือ38บริษัทห้ามทำธุรกรรมกับบริษัทดังกล่าวหากไม่ได้มีใบอนุญาตดังนั้นเนี่ยการประกาศหรือการใช้มาตรการดังกล่าวส่งผลให้สหรัฐเองเดินหน้าในส่วนของการกีดกันบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีซึ่งเป็นบริษัทของจีนในการผลิตชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีแนวโน้มทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นขณะที่จีนเองมีการออกมาเรียกร้องให้แคนาดาปล่อยตัวนางเมิ่นหวันโจประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินหรือ CFO ของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยทันทีมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของพลเมืองจีนโดยประเด็นดังกล่าวถือว่าเป็นประเด็นที่มีความตึงเครียดและเป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งขยายวงกว้างไปยังแคนาดา
สถานการณ์หรือแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนและจีนกับประเทศอื่นๆมีความแนวโน้มที่จะมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นประเด็นดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นและสร้างแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยให้มีสัญญาณหรือมีทิศทางที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้หลังจากราคาทองคำมีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางที่สดใสแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวทำให้วานิชธนกิจขนาดใหญ่เริ่มมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นต่อแนวโน้มหรือทิศทางของราคาทองคำในเชิงบวกทั้งนี้เครดิตสวิสมีการปรับคาดการราคาทองคำในปี2021สู่ระดับ 2,500 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากระดับ 1,800 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนในช่วงก่อนหน้าและมีการปรับคาดการราคาทองคำในปี2022จากระดับ 1,650 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนเป็น 2,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทั้งนี้มุมมองหรือสถานการณ์ดังกล่าวให้เหตุผลว่าจากแนวโน้มหรือทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่แท้จริงที่เริ่มปรับตัวลดลงหรือชะลอตัวลงยังเป็นปัจจัยหนุนและกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้นักกลยุทธ์ทางด้านการตลาดอาวุโสของ RJO Future ก็มีการคาดการณ์ว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างมากของเราธนาคารกลางต่างๆอย่างเช่นธนาคารกลางสหรัฐและก็ธนาคารกลางต่างๆในหลายประเทศอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำสามารถทะลุระดับ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขึ้นมาได้และราคายังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับ 2,250 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ขณะที่นักวิเคราะห์ของบริษัท Active Trade ก็มีการคาดการณ์ว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเหล่าบรรดาธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกยังคงมีแนวโน้มทำให้ทิศทางราคาทองคำยังคงเดือนหน้าแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากการอัดฉีดสภาพคล่องแนวโน้มหรือมุมมองดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่เหล่าบรรดาวานิชธนกิจขนาดใหญ่ยังคงให้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะยาวที่ยังคงเป็นบวกซึ่งแนวโน้มหรือมุมมองดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นและสร้างแรงซื้อกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคำนอกจากนี้เองล่าสุดในส่วนของ Standard Charter Private Bank มีการปรับขึ้นมีการปรับคาดการณ์ของราคาทองคำโดยมีการคาดการณ์ว่าราคาทองคำน่าจะมีการขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นไปยืนได้และก็แนวโน้มของตัวราคาทองคำยังมีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อแม้ว่าราคาทองคำจะมีทิศทางหรือมีการชะลอตัวลงในระยะสั้นก็ตามมุมมองของ Standard Charter ที่ยังคงให้ทิศทางหรือโมเมนตัมในเชิงบวกต่อทิศทางราคาทองคำว่ายังมีโอกาสทะลุระดับ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์ในช่วงถัดจากไปนี้ถัดในช่วงต่อไปของปีนี้ถือว่าเป็นสัญญาณหรือเป็นมุมมองตัวหนึ่งหลังจากราคาเริ่มขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นวันนี้ทำให้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำในระยะสั้นเริ่มกลับมามีมุมมองหรือทิศทางเชิงบวกอย่างไรก็ตาม YLG ยังแนะนำว่าปัจจัยพื้นฐานกับปัจจัยทางด้านเทคนิคยังคงเป็นสถานการณ์หรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงส่งผลต่อการลงทุนและก็การคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกขณะที่สถานการณ์เกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนยังเป็นอีกปัจจัยหรือเป็นประเด็นนึงที่ยังคงมีความผันผวนแม้ว่าประเด็นการออกมาตรการกีดกันทางด้านการค้าของบริษัทโฮเว่ยจะหนุนในส่วนของตัวราคาทองคำแต่อย่างไรก็ตามตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการออกมาเปิดเผยว่าจีนเตรียมจะนำเข้าสินค้าเกษตรและพลังงานจากสหรัฐเพิ่มโดยเฉพาะสินค้าพลังงานอาจจะมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มประมาณ20ล้านบาร์เรลในระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งแนวโน้มหรือมุมมองดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการที่สหรัฐขยายระยะเวลาในการตกลงหรือเจรจาในส่วนของการรีวิวข้อตกลงการค้าในเฟส1ออกไปจีนก็มีการตอบรับในเชิงบวกค่อนข้างมากโดยมีการส่งสัญญาณที่จะซื้อสินค้าด้านพลังงานหรือน้ำมันดิบจากทางฝั่งสหรัฐเพิ่มขึ้นแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวอาจจะทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนเริ่มบรรเทาเบาบางลงและก็อาจจะกลับไปกระตุ้นหรือหนุนการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงได้เช่นเดียวกันซึ่งประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนถูกมองว่าเป็นเกมการเมืองดังนั้นกระแสข่าวที่กลับเข้ามากระทบอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวต่อทิศทางหรือแนวโน้มของราคาทองคำในแต่ละช่วงในแต่ละตอนได้ดังนั้นนักลงทุนควรจะจับตาข้อมูลข่าวสารที่จะส่งผลต่อแนวโน้มหรือทิศทางราคาทองคำในระยะถัดๆไป
แล้วก็ควรจะต้องมีการปรับพอร์ตหรือปรับโพซิชันตามการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกราฟในส่วนของราคาทองคำกันว่าทำไมวณิธนกิจถึงเริ่มให้แนวโน้มหรือมุมมองเชิงบวกต่อราคาทองคำที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟนี้เมื่อวานก็ใช้กราฟนี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยราคาทองคำหากเชื่อมจากระดับสูงสุดระดับ 2,075 ถึง 2,049 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนจะได้กรอบแนวต้านของทิศทางขาลงในระยะกลางซึ่ง YLG ให้แนวต้านสำคัญระดับ 1,971 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนปรากฏว่าเมื่อวานนี้หรือเมื่อคืนนี้ครับราคาเกิดผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวขึ้นมาได้จนเกิดการทะลุหรือการเบรกเอาท์กรอบหรือ channel ที่เป็นทิศทางขาลงราคาทองคำจึงมีลักษณะของการขยับหรือปรับตัวขึ้นต่อแต่อย่างไรก็ตามหากเราตีกรอบหรือ channel ที่เป็นการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของราคาทองคำโดยลากระดับสูงสุดแต่ละจุดเข้าหากันแล้วก็ระดับต่ำสุดแต่ละจุดเข้าหากันให้ผ่านระดับต่ำสุดให้ได้มากที่สุดแล้วก็ผ่านระดับสูงสุดให้ได้มากที่สุดเรายังพบว่าแนวต้านในโซน 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเป็นแนวต้านระดับจิตวิทยารวมทั้งยังเป็นในส่วนของกรอบหรือ channel ของทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นยังคงเป็นจุดหนึ่งที่นักลงทุนยังคงต้องจับตาเพราะว่าราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากวันนี้เนี่ยราคามีการดีดตัวหรือรีบาวด์ขึ้นมาได้ประมาณเกือบ40เหรียญดังนั้นหากไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆกลับเข้ามาสนับสนุนมากพอราคายังคงติดแนวต้านจิตวิทยาระดับ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนและก็ยังติดกรอบหรือ channel ของทิศทางขาขึ้นด้วยดังนั้นในส่วนของการไล่ซื้อที่ระดับดังกล่าวยังคงมีความเสี่ยงในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากราคาเบรกเอาท์หรือผ่านกรอบที่เป็น channel ของทิศทางขาลงในระยะกลางขึ้นมาได้เรายังแนะนำว่าให้เข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาทดสอบกรอบแนวรับหรือ channel ด้านล่างโดยให้แนวรับแรกบริเวณ 1,966 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งนี้หากเราเชื่อมระดับต่ำสุดซึ่งราคาทองคำมีการพักฐานหรือมีการปรับฐานลงมาเราได้แนวรับระดับ 1,966 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเคยเป็นระดับสูงสุดของวันพฤหัสที่ผ่านมาด้วยดังนั้นหากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงมาไม่หลุดกรอบหรือ channel ที่เป็นทิศทางขาขึ้นในระดับดังกล่าวเรายังแนะนำว่าอาจจะใช้ในส่วนของแนวรับดังกล่าวในส่วนของการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการขยับหรือการดิดตัวขึ้นต่อซึ่งหากราคาเกิดผ่านระดับ 2,000 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปในโซน 1,000 ในโซน 2,000 กับ 15 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งเคยเป็นฐานหรือเป็นกรอบที่ราคาทองคำพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้ก่อนที่ราคาจะหลุดหรือมีการปรับฐานลงมาจนเป็นการแพนิคเซลหรือเป็นการทิ้งตัวลงในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นเราจึงแนะนำว่าในส่วนของกลยุทธ์ยังเน้นการเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงขณะที่แนวรับสำคัญจะอยู่บริเวณ 1,949 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนทั้งนี้เราใช้การตีกรอบหรือ channel ที่เป็นระดับความชันหรือเป็นกรอบที่มีลักษณะของเส้นขนานเดียวกันโดยหากตีกรอบหรือเชื่อมจากระดับต่ำสุดบริเวณ 1,862 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนก็จะได้ในส่วนของโซนแนวรับระดับ 1,949 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซึ่งหากราคายืนเหนือแนวรับแรกไม่อยู่เราจะให้ใช้แนวรับระดับ 1,949 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนเป็นจุดสต็อปลอสหรือจุดตัดขาดทุนสำหรับทิศทางขาขึ้นในช่วงสั้นดังนั้นก็ยังคงแนะนำเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นโดยเข้าซื้อที่แนวรับทยอยแบ่งทองคำออกขายตามบริเวณแนวต้านเนื่องจากสถานการณ์หรือปัจจัยพื้นฐานยังคงมีความผันผวนขณะที่ราคาทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างมากอาจยังคงต้องระมัดระวังแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นที่จะสลับออกมาทำให้ราคาเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงในช่วงสั้นได้เช่นเดียวกันในส่วนของนักลงทุนในสัญญาตัว GOQ20 GFQ20แนะนำเปิดรองโพซิชันที่แนวรับระดับ 2,951 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนแนวต้านในจุดทำกำไรอยู่ระดับ 29,550 บาทต่อบาททองคำและก็จุดสต็อปลอสอยู่ที่ระดับ 28,800 บาทต่อบาททองคำสัญญาตัว GOU20 เปิดลองโพซิชันที่ระดับ 1,968 และทำกำไรที่ระดับ 2,002 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนที่บริเวณ 1,951 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนในส่วนของสัญญาตัว Z50 Index Future
ตัว S50 U20 จะเห็นว่าวันนี้ดัชนีมีลักษณะของการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่การปรับฐานหรืออ่อนตัวลงยังไม่หลุดกรอบหรือ channel ของทิศทางของ sideway up ที่ระดับแนวรับ851จุดในช่วงเช้าวันนี้เริ่มเห็นการรีบาวด์แล้วก็การฟื้นตัวขึ้นของดัชนีแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของดัชนียังไม่ได้มากนักดังนั้นหากดัชนียังสามารถทรงตัวรักษาระดับไม่หลุดแนวรับแรกบริเวณ851จุดได้ทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวซีรีส์ U20 ในตัว S&P 50 Index Future ยังคงรักษาแนวโน้มหรือโมเมนตัมในทิศทางของไซด์เวย์อัพได้อยู่ทั้งนี้ยังแนะนำนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้อาจใช้แนวรับระดับ851จุดเป็นจุดในส่วนของการเข้าเสี่ยงซื้อแต่หากยืนไม่อยู่จริงๆอาจถอยจุดเข้าซื้อมาที่แนวรับถัดไปบริเวณ847ถึง839จุดซึ่งเป็นฐานของดัชนีของตัวซีรีส์ยูทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากดัชนีรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นอาจทยอยปิดสถานะทำกำไรหากดัชนีรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นไม่ผ่านโดยให้แนวต้านระยะสั้นที่ระดับ865ถึงระดับ888ซึ่ง868จุดจะเป็นในส่วนของกรอบหรือ channel ของทิศทางไซด์เวย์อัพเป็นแนวต้านย่อยขณะที่แนวต้านสำคัญหรือว่ากรอบของทิศทางค่อยๆขยับขึ้นของตัวดัชนีจะอยู่บริเวณ885ถึง879จุดดังนั้นในระยะสั้นหากไม่ได้มีสถานการณ์หรือปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมอาจจะทำให้ดัชนีขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ในระดับที่ค่อนข้างจำกัดนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะมีลักษณะของการทยอยปิดสถานะรองโพซิชันเพื่อทำกำไรส่วนหนึ่งในช่วงเช้าวันนี้ดัชนี Set 50 Index Future ยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่ทิศทางราคาน้ำมันดิบเมื่อวานนี้ปรับตัวหรือบวกขึ้นมาประมาณ 2% ส่วนหนึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ที่กำลังจะมีวัคซีนในไม่ช้าทำให้มีความหวังว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีการกลับมาขยายตัวและความต้องการน้ำมันดิบอาจจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ในส่วนของการประชุมกลุ่ม OPEC ยังคงมีความหวังว่าอาจจะมีการปรับลดกำลังการผลิตไว้ตามเดิมที่มีการตกลงหรือมีการเจรจากันไว้ก่อนหน้าถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมาส่งผลให้ทิศทางราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเริ่มรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นจนกลับมาหนุนในส่วนของดัชนี Set 50 Index Future ในส่วนของตัวซีรีส์ U แต่อย่างไรก็ตามต้องบอกว่าทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้อย่างเช่นตลาดหุ้นญี่ปุ่นตลาดหุ้นเกาหลีแล้วก็ตลาดหุ้นของไต้หวันยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบทำให้สถานการณ์การขยับหรือการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นของตัวดัชนี Set 50 Index Future เมื่อดัชนีรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นยังคงมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาและการที่ดัชนียังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กรอบหรือ channel บริเวณ851จุดหรือเป็นระดับต่ำสุดของวันนี้อาจยังคงต้องระมัดระวังเพราะว่าหากดัชนีมีลักษณะของการหลุดกรอบหรือหลุดในส่วนของ channel ที่เป็นทิศทาง sideway up ลงมาอาจจะทำให้เกิดการพักฐานหรือการปรับตัวลงต่อดังนั้นนักแนะนำนักลงทุนที่มีสถานะซื้อหรือมี position อยู่อาจจะทยอยปิดสถานะทำกำไรเมื่อดัชนีรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นและรอเข้าซื้อใหม่เมื่อดัชนีปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงทดสอบกรอบแนวรับด้านล่างก็ในส่วนของนักลงทุนถ้ามีคำถามนะครับสามารถเข้ามาพิมพ์คำถามที่หน้าไลฟ์สดของทาง YLG ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่การตลาดฝากประชาสัมพันธ์ในส่วนของโปรโมชั่นที่เป็นค่าคอมมิชชั่นพิเศษสำหรับตัวโกออนไลน์นะครับซึ่งทาง YLG มีโปรโมชั่นพิเศษให้กับทางลูกค้าโดยมีการลดในส่วนของตัวค่าคอมมิชชั่นสำหรับการลงทุนในฝั่งของตัวโกออนไลน์ลง 50% นะครับถ้านักลงทุนท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาพิมพ์คำว่าสนใจในคอมเมนต์ของการไลฟ์สดของ YLG ได้หรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นดังกล่าวอย่างไรนะครับก็เข้าสามารถเข้ามาสอบถามผ่านไลฟ์สดได้เลยนะครับทาง YLG จะมีเจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้คำแนะนำอยู่นะครับนอกจากนี้ในส่วนของการเทรดในส่วนของฝั่ง TFX หรือว่าในฝั่ง Go Online ทาง YLG ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลตั้งแต่ 9:45 จนถึงช่วงระยะเวลา 3:00 ด้วยนะครับซึ่งการที่มีเจ้าหน้าที่หรือ Marketing หรือเจ้าหน้าที่การตลาดคอยดูแลหรือให้การสนับสนุนหรือให้การซัพพอร์ตกับทางลูกค้าก็ถือว่าเป็นบริการดีๆอีกหนึ่งบริการจากทาง YLG นะครับอย่างไรก็ตามในส่วนของ
การไลฟ์สดหรือการสัมมนาในส่วนของวันนี้นะครับก็อาจจะจบเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้ามีข้อมูลใดๆที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางเงินประกันหรือว่าการที่จะเข้ามาลงทุนทั้งฝั่งทองแท่งแล้วก็ในส่วนของฝั่งโกลฟิวเจอร์ก็สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยครับเจ้าหน้าที่และก็ทีมงานพร้อมให้บริการครับสำหรับการสัมมนาหรือการไลฟ์สดในช่วงเช้าวันนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ